เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์ครัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123ตรีชวาสยามสปาครีมไทยเฮอร์เบลคอสเมซูติคอลเวชสำอางมาตรฐานประสานคุณค่าสมุนไพรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain กับผมบัตรเจนพัฒน์รายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามมาอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับบัตรจะพาทุกท่านนั้นไปไขข้อสงสัยว่าพี่หม่ำนั้นรักเด็กจริงหรือเปล่านั่นก็คือในงานการแถลงข่าวภาพยนตร์เลิฟเลย101บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมเลยครับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ไทยแนวรักอารมณ์ดีใสซื่อเลิฟเลย101จัดงานแถลงข่าวไขข้อข้องใจว่าพี่หม่ำรักเด็กจริงหรือเปล่าในงานนี้เปิดตัวภาพยนตร์นะครับนำทีมโดยหม่ำจกมกธัญญาอัสยามสมรักคำสิงนกภรยาโหน่งและจักรีนพร้อมด้วยผู้กำกับเอกวัชรพงศ์ถือได้ว่าเป็นผู้กำกับมือใหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้ผลิตโดยบริษัทบั้งไฟฟิล์มจำกัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักต่างวัยแต่หัวใจตรงกันเมื่อเพลงยุคของสายันสัญญาที่หม่ำชื่นชอบจนกลายเป็นที่มาของจุดเกิดแรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งภายในงานถือได้ว่าได้รับเสียงกรี๊ดกราดกันยกใหญ่เมื่อพี่หม่ำโดดขึ้นเวทีรับหน้าที่เป็นพิธีกรก่อนจะเชิญชมตัวอย่างภาพยนตร์ซึ่งความพิเศษมีการทำเป็น2ภาษานั่นก็คือภาษาใต้และภาษาอีสานเรียกได้ว่าเอาใจคนดูทั่วภูมิภาคเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นได้เชิญร่วมพูดคุยกับทีมนักแสดงผู้กำกับเรียกได้ว่าได้รับความสนุกสนานกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยสีหน้าแห่งความสุขสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นคอหนังรักคอมเมดี้ห้ามพลาดกับเลิฟเลย101ทุกโรงภาพยนตร์12มีนาคมนี้สัญญานะว่าจะรักกันและพบกันเด้อจ้าก่อนจะถ่ายฉากแรกครับน้ำตาซึมเพราะว่ามันตื่นเต้นพี่ด้วยทีมงานที่แบบว่ามีแต่ประสบการณ์จากการทำหนังนี่มีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เราเป็นรุ่นใหม่ก็เลยตื่นเต้นแต่ก็ทำเต็มที่สุดๆครับตอนแรกที่คุยกับน้ำหม่ำแล้วก็ทีมงานคือเป็นพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับแล้วก็นางเอกก็แคสกันเรื่อยๆแล้วก็เป็นน้องธัญญาไม่ถูกใจสักคนผมก็ไม่ถูกใจใหม่มาตรงนี้สิผมก็ว่ามันหน้าเขาไม่บ้านพอไม่น่าไม่ร้อยเอ็ดพอแล้วเอาจมูกโด่งมาไงให้ผมมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หน้าสวยมาเลยอย่างงี้ผมว่านี่แหละนี่แหละเนี่ยหน้ามันกระด้งเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็เป็นที่บอกแน่ว่าไอทีมงานเนี่ยว่าไอผู้กำกับกับผู้ช่วยว่าน้องธัญญาไหมธัญญาไหนธัญญาอาสยามที่เล่นออนซอนเดย์กับพักแพงใช่ไหมเฮ้ยอันนั้นเขาจำมั่มนะกูว่าเขาจำมั่มนะไปดูเขาใหม่เขาไปลดหุ่นลดอะไรแล้วงั้นพาไปดูหน่อยถึงตัดสินใจแล้วเคาะเลยงั้นก็เคาะน้องธัญญาอาสยามเลยเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอินกับลูกอ่ะอินกับตัวเองว่าเป็นลูกสงสารลูกใช่ไหมสงสารลูกแต่นี่ไม่สงสารใช่เนี่ยเหมือนหน่งเลยชอบบังคับลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยต้องไปดูนะคะเรื่องแรกด้วยค่ะฝากภาพยนตร์เลิฟเลย101ค่ะ12มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะรับรองว่าได้รู้ทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของความรักค่ะฝากแฟนคนนี้ด้วยในหนังนะค่ะแล้วก็ฝากแฟนตัวจริงด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวด้วยพี่หม่ำนั้นขึ้นมาบนเวทีมอบความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมนะครับก่อนที่จะได้เริ่มพูดคุยกับเหล่านักแสดงผู้กำกับนั่นเองต้องติดตามกันเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นคอหนังคอมเมดี้นะครับ12มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Entertain กับผมบรรจิตภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์คราสออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอตรีชวาสยามสปาครีมIPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ